ห้องสมุดหลังไหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราฟังวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนแล้วก็จากคอสตาริกาฟังแบบยาวๆวนๆไป ก็นานหลายตอนอยู่ทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะก็มาถึงต้องบอกว่ามาถึงจุดจุดพักนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องใหม่กันและตามธรรมเนียมของห้องสมุดหลังไม้เราก็จะชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องที่เราได้เล่าไปแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้แปลค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังห้องสมุดหลังไม้ในชุด วรรณกรรมเยาวชนจากสเปนนะคะก็คงจะคุณชื่ออาจารย์รัศมีกฤษณมิตค่ะซึ่งเป็นผู้แปลผลงานทุกเล่มที่เรานำเสนอและวันนี้นะคะเราก็เชิญอาจารย์แบบตัวเป็นๆมานั่งคุยกับเราค่ะถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องอรอบด้านนะคะที่น่าจะเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่น่าจะทำให้เรา ฟังวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนแล้วก็จากคอสตาริกาทั้งหมดได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ออกรถออกชาติมากยิ่งขึ้นจริงไหมคุณจิตตรินจริงครับพี่หลังจากเราอ่านกันมาหลายเล่มหลายเรื่องวันนี้และครับเจอผู้แปลเต็มเต็มแล้วผู้แปลที่เราแซวกันนะคะว่าอุ๊ยชื่อเดียวกันเลย <laughs> <laughs> สวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีค่คะคุณรัศมีและก็คุณจิตตรรนคะ่ะ ค่ะกโ็โหนี่ต้องบอกว่าพูดชื่ออาจารย์กี่ครั้งเราก็จำไม่ได้เนาะยังไงครับพี่ก็เวลาที่เราพูดถึงผู้แปลในทุกๆตอนเนาะครับก็ต้องเอ่ยชื่ออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแต่วันนี้เนี่ยเราได้เจอตัวจริงของอาจารย์อ่าครับผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะคะมอบ วรรณกรรมเยาวชนดีๆให้เราได้นํามาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงและวันนี้อาจารย์ก็ให้เก็บรายการนะคะมานั่งพูดคุยกับเราด้วยอาจารย์<ด><ด>คะ,คะต้องต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าภาษาสเปนนี่มันยากไหมคะอาจารย์คะ,คะภาษาจริงๆแล้วทุกภาษามันก็มีความยากง่ายนะคะแต่สเปนเนี่ยถ้าสมมติว่าเคยเรียนฝรั่งเศสมานะคะรู้ภาษาอิตาเลียนรู้โปรตุเกสมันก็อาจจะง่ายแต่ถ้าไม่เคยเลยก็ยากค่ะเพราะว่า ภาษาอังเกษที่เรารู้ๆกันมันไม่ได้มีเพศมีพจน์นะคะอย่างภาษาสเปเนมันต้องกระจายทุกอย่างตามเพศพจน์หมดหมาฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีการนะคะแล้วก็มีเ,เทนส์ต่างๆที่มันเหมือนภาษาฝรั่งเศสนะคะมันจะยากสําหรับคนไทยแต่ว่าภาษาสเปเนมีความง่ายอยู่ตรงที่ว่าเสียงทุกเสียงมันจะออกง่ายกว่าฝรั่งเศสออกง่ายกว่าทุกๆภาษาเพราะว่าสระี่ยมีแค่ห้าตัว RAEOU ไปผสมกับอะไรก็จะออกตรงหมดมันจะไม่มีการออกเพี้ยนไปได้เลยภาษาอังกฤษเนี่ยสมมติว่าเราสะกดว่า d o o r d o ใช่ไหมคะแต่พอ p o o r เราอ่านว่าผัวใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ภาษาสเปนไม่มีค่ะคือถ้าเป็นเสียงโ o ก็ต้องเป็นโ o หมดมันจะต้องมันจะไม่มีการเปลี่ยนไปแล้วยกเว้นคํานี้ออกแบบนั้นยกเว้นคํานี้ไม่มีค่ะตรงไปตรงมาออกเสียงง่ายค่ะแล้วก็เพราะนะคะอันนี้คือความง่ายของเสียง แต่ว์ย,กยากค่ะอ๋อค่ะถ้าอย่างงี้นี่คุณจิตเรินรของคุณนี่อาจจะไม่ยากเพราะว่าคุณเรียนฝรั่งเศสมาใช่ค่ะถ้ามีพื้นแต่ถ้าเกิดเป็นดิฉันเองซึ่งไม่เคยเรียนฝรั่งเศสเลยแล้วก็มักจะพูดคําฝรั่งเศสขายขี้หน้าเขาประจำคอคแน็กบ้าง <laughs> อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คงจะ ยากอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแต่ถ้ามีเพื่อนภาษางกฤษมันตัวหนังสือน่มันเหมือนกันนะคะมันก็จะมีมีสัญลักษณ์มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันก็มันก็ไม่ถึงกับยากมากค่ะบางคํามันจะมีลากคล้ายๆมันจะเหมือนกับหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันออกเสียงไม่เหมือนกันครับอ๋อค่ะแต่เห็นเขาพูดกันเร็วมากเลยนะคะภาษาเปรนเนี่ยแบบรัวๆเลยอะบางทีก็ฟังบอกเหมือนภาษาแขกนะคะเหมือนอินเดียบางทีบอกเหมือนญี่ปุ่นอะไรเหมือนหลายๆอย่างแต่เสียงมันจะ แต่เพลงหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็จะมีความไพเราะนะคะภาษาสเปนนะคะครับอันนี้ส่วนตัวครับอยากทราบว่าจริงๆล้วตัว C ีนะครับมันต้องตเป็นคอควายหรือชอช้างครับแล้วแต่ค่ะถ้าตัว CH นี่คือเท่ากับชอช้าง CH นะคะแต่ถ้า C เนี่ย C A R O U เนี่ยจะอ่านว่ากาโกกูแต่ถ้า c u เนี่ย C C A C O C U จะอ่านว่ากาโกกูเท่ากับกไก่แต่ถ้าเป็น C E กับ CI จะอ่านว่าเซกับซี เฟกับซีนี้ต้องเอาลิ้นออกมาเริ่มลำบากแล้วครับพี่มีแต่ถ้าเป็นอ O U เนี่ยมันจะเป็นเสียงกากกูกูไม่ใช่คาด้วยนะคะถ้าคนที่รู้ถ้าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้หลักของสเปนเวลาเราไปอ่านเราก็ไปอ่านตามแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็อ่านเป็นคาเหมือนโคคาโคล่าอย่างเงี้ยเราจะอ่านว่าโกกาโก้ละเราจะไม่อ่านว่าโคเราจะอ่านว่าโกนิดเดียวเองเนาะค่ะใช่โกโก โคโค่เงี้ยนะคะเราก็ <Okay. S 2> อ่านว่าโกโก้นั้นถ้าเราไม่รู้เสียงปุ๊บเนี่ยเราไปอ่านแบบเสียงสังเกตเนี่ยก็จะผิดนะคะหรือว่าปลาปาย่าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูดว่าพาพายา่าเพราะว่าคนไทยอ่ะง่ายเพราะเรามีปอบป,ปลาอยู่แต่แตสังกฤษ <okay. S 2> ไม่มีก็จะอ่านว่าพาพายา่าแต่พอเป็นคนไทยไปเรียนเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตัวทุกตัวที่สเปนมีเนี่ยเราออกเสียงได้หมดเลยเราก็จะ,<ล>ะอ่านว่าปลาปายา่าสักอยากจะเรียนนะคะอยุานี้ง่ายแล้วค่ะมียู t u b เนีอะไรเยอะนะคะ ค่ะคุณผู้ฟังคะ,ะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์แบบลึกลงไปกว่าน,นี้นะคะคก็ <ผม S 1> ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนิดหนึ่งค่ะว่าอาจารย์เป็นผู้แปลผลงานทั้งหมด7เล่มด้วยกันที่เราได้เล่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงไปแล้วเป็นหนังสือเสียงไปแล้วนะคะคเล่มแรกก็คือ กุดโชครับอ่ากดโนะคะเล่มที่สองเล่มที่สองเป็นสู้เบนิโตสู้นะครับเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆนะคะครับเล่มที่สเล่มที่สเลที่สาแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยอันนี้ก็น่าเอ็นดูทีเดียวเชียวครับแล้วพอมาเล่มที่สปลูกฟันไว้ในแผ่นดินครับโรแมนติกด้วยนะคะเล่มน้ม แล้วก็เล่มที่5้าเล่มที่หานี้เปลี่ยนอารมณ์กันเล็กน้อยนะครับเป็นเพื่อใจดวงเดียวกันอันนี้ก็มีแอบลึกลับนิดหน่อยนะคะแล้วพอมาเล่มที่6โหัวนี้ลึกลับเยอะเลยอันนี้โอ้โหเป็นเวทมนต์เลยครับอันนี้จากคอสตาริกาเล่มเดียวนะคะที่ไม่ใช่จากสเปนแต่ว่าใช้ภาษาสเปนคือเรื่องโมอลอกแล้วก็เล่มนี้นี่เป็นงานของลาลาริโอซึ่งก็เป็นนักเขียนชาว คอสตาริกาะะยังแซวกันอยู่ว่าคนไทยเนี่ยรู้จักคอสตาริกาที่ชัดๆเลยคือบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สแคฟุตบอลโลกอะไรพวกนี้แค่นั้นเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> นอกนั้นก็ไม่่อยรู้จักเลยค <c oughs> เล่มสุดท้ายเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะนะคะคอันนี้ <c oughs> คือเจ็ดเล่มที่อาจารย์แปลทั้งหมดเลยค <c oughs> ไปยังไงมายัางไงคะอาจารย์ <c oughs> ทําไมอาจารย์มาแปลวรรณกรรมเยาวชนและปกติอาจารย์แปลแนวไหนยังไงคะที่จริงแล้วเริ่มต้นจากว่า เราก็เป็นนักวิชาการอะนะคะ <Okay. S 1> สอนภาษาสเปนอะไรไปแต่ว่าเราทําพจนานุกรมทีนี้เป็นพจนานุกรมเล่มแรกในประเทศไทยก็คือมีมีทีมทําด้วยกันนะคะจากสเปนเป็นไทยเราเรียนหนังสือกันมาเ <Okay. S 1> มื่อก่อนไปเรียนต่างประเทศก็ไม่เคยมีพจนานุกรมลําบากยากแค้นมากเรากลับมาแล้วก็มาเริ่มแต่พจนานุกรมทีนี้พอทําไปทํามานะคะมันก็แล้วเราก็มาสนใจเรื่องเรื่องเด็ก ที่ด้อยโอกาสนะคะเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่มีโอกาสมากอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมไปหมดนะคะแล้วก็เราก็มีความสนใจเรื่องเด็กด้อยโอกาสว่าเขาจะยังไงทีนี้เราก็เริ่มจะคิดจะหาเงินว่าเอาไงมาช่วยเด็กนี่ก็มีคนแนะนําว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ะก็ทำน่นทํานี่ทําไมไม่แปลวรรณกรรมเยาวชนตอนนั้นยังไม่มีวรรณกรรมเยาวชนสเปนไทยเลยในประเทศไทยนะคะมีคนบอกเออทาไมเราไม่แปลแล้วก็บอกเออหรอเออรือว่าจะแปลดีก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันไม่เคยมีมันมีแต่แปลมาจากภาษาอังกฤษแปลมาจากฝรั่งเศสแปลจากน่นนี่แต่ทำไม เป็นถึงไม่มีทั้งๆที่วรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเยอะมากเราก็เลยบอกเอองั้นก็ทําดีกว่าเราจะได้เอาความรู้ของเรามาแปลเป็นเงินแล้วก็ไปช่วยคนอื่นก็คือเราจะทําหนังสือเพื่อเพื่อให้หนังสือออกมาแล้วก็หนังสือนั้น,นจะต้องมีมีอะไรคะมีคุณค่าเนาะที่ทําเมื่อเด็กอ่านแล้วได้รู้จักวรรณกรรมเยาวชนสเปนแล้วก็ได้รู้ได้รู้สึกว่า มันมีข่าวสารดีๆที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะไปถึงเด็กแล้วในขณะเดียวกันพอเราขายได้เงินก็เอามาช่วยเด็กยากจนนะคะมันก็เริ่มมาจากตรงนั้นค่ะอ๋อค่ะ,คะและเล่มแรกที่อาจารย์แปรนี่คือเล่มไหนคะก็คือกุศโชนะคะทีนี้เราจริงๆได้หนังสือมาเยอะเลยค่ะหลายเล่มตอนนั้นพอจะเริ่มทำเนี่ยเนื่องจากตัวเองก็ทํางานกับ บาทหลวงชาวสเปนอยู่นะคะคุณพ่ออัลฟอนโซเดควานเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นนักอ่านมากท่านอายุ13ปีท่านอ่านหนังสือมา3ามสี่เล่มนะคะเป็นนักอ่านแบบอายุเท่าไหร่นะคะสิตอนที่ท่านอายุ13บสามท่านอ่านหนังสือมา3ามสี่เล่มแล้วเป็นนักอ่านมากๆท่านเป็นบาทหลวงเยสุอิตนะคะอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนักอ่านทีนี้ครอบครัวของท่านก็จะเป็นนักอ่านหมดเลยแล้วก็มีพี่มีน้องซึ่งเป็นอยู่ในวงการหนังสือค่ะ เขาก็จะเป็นครูบ้างเป็นบรรณาธิการเป็นอะไรต่อมีอะไรที่อยู่ในแวดวงพอเราบอกว่าจะแปลปุ๊บนะคะคุณพ่อก็บอกโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวจะส่งหนังสือมาให้ <c oughs> ก็จะมีคนเลือกหนังสือมาใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปควานหาเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ใช่นักแปลที่ที่แปลเพื่องเงิน เราต้องการแปลอะไรที่ดีๆแล้วก็ไปถึงเด็กนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนกลองมาให้เราก่อนก็มีคนเลือกหนังสือมาส่งมาให้เราก็มีหลายเล่มค่ะมีทั้งเบสเซอร์มีทั้ง,<ะ> ller, งนู่นนี้นั่นแต่เราสนใจหนังสือที่ที่มันมีแมสเซจที่มันมีอะไรที่มัน ทำให้เด็กอ่านแล้วรู้สึกอย่างก<ม>ุชโชเนี่ยนะคะมีเรื่องของความซื่อสัตย์มีเรื่องของความกระตันยูมีเรื่องของความศรัทธาในในพระเจ้าเพราะเขาเป็นศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะมีเรื่องมิตรภาพมีเรื่องคุณครูคือมันมีครบทุกรสเลยอะคะ่ะห<ม>นังสือมันเล่มเล็กม,มากเลยบางนิดเดียวแต่มันมีทุกอย่าง<ม>ที่เราต้องการจะสื่อไปให้คนรู้ว่าค,คุณอาจจะจนแต่คุณไม่จําเป็นจะต้องโกหกหรือขโมยมมมคุณอาจจะจน<ม>แต่คุณไม่จำเป็นต้องโศกปลกคุณอาจจะจนแต่คุณคุณซื่อสัตย์ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในกุชโ หมือนชีวิตมันมีทางเลือกนะคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกทางไหนด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์รู้จักโคเซลุยส์โอไลโซล่าเลยค่ะก็พอเลือกหนังสือเล่มนี้ปุ๊บก็บอกทางคุณพ่อไปว่าจะเอาเล่มนี้แหละคุณพ่อก็บอกโอเคเลยเดี๋ยวไปติดต่อให้ทีนี้เนื่องจากว่าน้องชายของคุณพ่อเป็นเป็นบรรณาธิการสำมมักพิมพ์ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงก็เลยติดต่อกับคุณโคเซลุยส์โอไลโซล่าว่า คนนี้เขามีตัวตวนนะอยู่ืางไทยเขาอยากจะทํางานไปช่วยเด็กยากจน <c oughs> เขาก็เลยขอไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์จะได้ไหมนะคะก็ <c oughs> ว่ากันตรงๆเลยคือ <c oughs> ไม่จ่ายเงินนะคะพูด <c oughs> ง่ายๆเพราะถ้าเราจ่ายเราก็ต้องจ่ายอีกประมาณ8,900 US ซึ่งมันก็แพงมัน <c oughs> ก็จะมาเป็นคอสของเรา <c oughs> ใช่ไหมคะคือเรานะแปลฟรีอยู่แล้วนะคะเพราะเราจะเอาเงินไปช่วยคนอื่นทีนี้คุณพ่อก็ติดต่อให้พอติดต่อเสร็จปุ๊บทางนู้นก็บอกว่่่าาาาาาาเเเเเเเะะะพรวววคคคยยขขีีนนนบทมลง เขาจะไปเก็บค like ่า like ล like kind of like 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 ิขสิทธิ์กับประเทศใกล้ๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็ยากจะตายล้วจะไปเก็บอะไรกับประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาก็บอกประมาณนี้นะคะซึ่งก็บอกไม่ออาไปเถอะก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ให้เรามาค่ะให้เราเสร็จเขาก็ตกใจมากพอหลังจากนั้นประมาณสักไม่กี่เดือนนะคะหนังสือเราก็ออกพอออกเสร็จเราก็ส่งไว้ให้เขาดูเขาบอกดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นอะไรตัวหนังสือยุ่ยๆนะคะค่ะแล้วที่สําคัญมากเขาบอกว่าหลังจากหนังสือออกเนี่ยเขาขายไปได้แบบ 3ามสี่พันเล่มแล้วเขาบอกว่ามีภาพส่งมาบอกว่าเนี่ยสวนผักโรงเรียนอาหารกลางวันนะคะโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเงินจากการขายกุชโชเขาก็งงมากเขาบอกเขาไม่เคยนึกเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงหนังสือของเขาไปอยู่เมืงองไทยแล้วมันจะทําประโยชน์ได้ขนาดนี้เขาก็เลยบอกนี่รัศมีเธอเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าเธอทํางานนี้ออกมาเนี่ยนะแบบได้ดีมากต่อไปนี้จะแปลเล่มไหนเอาไ หมดเลยลูกกิะสิทุกเล่มยกให้ฟรีหมดสุดยอดเลยนะคะแล้วเขาไม่ใช่นักเขียนกระจกกนะคะหมายถึงว่าเขาเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลระดับประเทศกําลังจะถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว่าโคเซลุยส์โอไลโซล่าในประเทศสเปนเนี่ยเขาอยู่ระดับไหนยังไงคะเขาเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนักเขียนของเรื่องเด็กนะคะเขาเป็นนักเขียนเรื่องผู้ใหญ่เรื่องประวัติศาสตร์จริงเหรอคะเรื่องบุคคลสําคัญเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะตายแล้วนี่เข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะคะไม่เลยแกเป็นแบบว่าเป็นเซียนในเรื่องของวรรณกรรมยวชนค่ะวรรณกรรมยวชนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคุณซ มีลูก9้าคนที่เราก็โชคดีมากพอหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเดี๋ยวมันจะเล่าวนไปวนมาไปรู้จักตัวจริงเขานะคะเพราะว่ามิตรภาพอะค่ะคุณลัศมีคุณจิตตรมนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้เงินนะคะมันเกิดขึ้นจากว่าเราอยากจะทํางานเพื่อช่วยเด็กแล้วเราบอกเขาว่าเราแปลฟรีเราทําทุกอย่างเราลงทุนฟรีหมดเราขาดอย่างเดียวก็คือเนี่ยถ้าคุณให้ลิขสิทธิ์เราเราทำออกมาขายปุ๊บเนี่ยขายได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับเบื้องบนละเพราะว่าเราทุกอย่างมันฟรีหมดแล้วนะคะ เขาก็เลยบอกว่าเออมันแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีงานแบบนี้นะคะเขาก็พอให้บ๊บเขาก็ดูว่าเออเราส่งผลงานไปแล้วก็งานอะไรเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันมันเหลือเชื่อมากที่เธอทําได้นะคะเขาก็เลยบอกเอา้างั้นแปลไปแต่นี้ก็เลยบอกว่าอยากรู้จักตัวเขาละตอนนี้นะคะเพราะตอนแรกเราก็เห็นแค่กุศโลเล่มเดียวพอกลับไปย้อนประวัติดูโอ้โหเขาเป็นนักเขียนได้รับรางวัลระดับชาติได้รับรางวัลอินเตอร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็ทําไมไปยังไงไมายังไงถึงเขียนวรรณกรรมเด็กนะคะทีนี้ก็เลยเอ,อ ติดต่อไปทางเขาพอดีเราไปสเปนก็เลยบอกว่าขอไปไปพบได้ไหมคะเขาก็เลยบอกยินดีมากก็มาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเขามีลูก9้าคนค่ะลูก9้าคนแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยนะลูกหลานรวมกันประมาณ45เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใหญ่ทีใช่ค่ะมีลูกหลานอเนกอันต์นะคะทีนี้ลูกคนหนึ่งก็จะป่วยเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยค่ะแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องราวมันเป็นเรื่องจริงมัน b a s ออ on true story บ้าง ค่ะตอนนั้นคุณโคเซ่หลุยอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นเจ<ว>็ดสิบกว่าค่ะตอนนั้นเจ็ดสิบกว่าเรารู้จักกันปัจจุบันนี้คุณโคเซ่หลุยอายุเก้าสิบห้านะคะคยังเขียนหนังสืออยู่แล้วยังส่งเงินมาช่วยเด็กไทยอยู่ตลอดนะคะอคตอนที่เราเจอกันเนี่ยเจ็ดสิบค่ะประมาณเจ็ดสิบแล้วก็คุณโคเซ่หลุยก็เล่าให้ฟังว่ากุชโชเนี่ยมาจากว่าเขาไปเจอเด็กที่ขายของอยู่ที่จตุรัสเนี่ยค่ะ ต่างประเทศนะคะย <มะ S 2> ุโรป<ด>ก็จะมีจัตุรัสคะ่ะก็เห็นแล้วก็แบบเกิดความรู้สึกว่าเออมันมันมีเรื่องราวมันมีเป็นเด็กยากจนที่ไปขายของแล้วก็ต่อสู้ชีวิตแล้วเขาก็คงมาแต่งเติมอะไรด้วยนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้ลูกฟังลูกก็ชอบมากเลยอตอนอันนี้เล่าให้ลูกฟังก่อนนอนอลูกบอกทำไมพ่อไม่เขียนแะ้วเรื่องนี้สนุกพ่อก็เลยบอกเอาเหรอสนุกแล้วองนั้นเขียนเขียน <laughs> เขียนเสร็จ<น>ก็ออกมาเป็นขุดโชว์<อ>ก็ได้รางวัลที่ฝรั่งเศสได้รางวัลหลายแห่งมากเลยค่ะคุณเคสลุยก็บอกว่าคุณเคนสลุบอกว่าฉันไม่เคยนึกเลยว่าฉันจะมาเขียนวรรณกรรมเยาวชนนะคะแล้วก็ได้รางวัลแล้วหลังจากนั้นก็มีลูกคนนึงป่วยตอนนั้นป่วยมากเลยแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมกินข้าวก็เลยเขียนแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุย้ยนุ้ยนะคะเป็นที่มาของลูกของลูกคนเล็กชื่อโรซิโอนะคะที่บอกว่ามอบให้น้ําค้างนะคะคือโรซิโอในแปลว่าน้าค้างคุณคุณเคสลุยก็รู้จะเล่าเรื่องอะไรนะก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟ แล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยป่วยแล้วก็จะไม่อยากกินอาหารแต่ชอบเรียนหนังสือแต่เด็กผู้ชายเนี่ยอ้วนแล้วก็อยากกินมากเลยแม่ให้ลดความอ้วนแม่มันชีวิตมันช่างนะคะไม่ลงตัวเลยแตกต่างกันใช่แล้วสองคนก็มานั่งเป็นนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่าอาหารที่อีกคนไม่กินแต่อีกคนนึงก็รีบเอาไปกินหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่ไม่อยากเรียนหนังสือเนี่ยทำไมเธอถึงอยากเรียนอะไรเนี้ยเพราะนั้นเรื่องของคุณโคเซลุยส์เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องที่สอนสอนลูก สอนลูกแล้วก็แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะให้แง่คิดนะคะครับจึงคุณหมีกับคุณจิตตนาอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงชอบแปลของโคสซลูเพราะหนึ่งเรื่องเขามันมีมันมีอะไรคะมันมีข่าวสารที่เราจะส่งไปถึงเด็กนะคะอ๋อสื่อสิ่งที่อยากจะบอกเด็กใชู่ใช่มันอ่านไปแล้วมันก็มีมีแมสเซจที่จะส่งไปถึงเขาได้แล้วก็เพราะเขาให้ลิขสิทธิ์เราฟรีด้วยอีก็ประเด็นสาคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเ่าบอกว่า เล่มแรกที่คุณโคเซ่หลุยเขียนเป็นวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยก็คือเรื่องกุชโชด้วยที่อาจารย์แปรแล้วก็เป็นเล่มแรกนะคะที่เรานํามาเล่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ฟังสัมภาษณ์อยู่ในตอนนี้แล้วอยากฟังเรื่องกุชโช ถอยกลับไปฟังได้เลยค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆนะคะมีทั้งหมดนี่รู้สึกว่าจะประมาณไม่กี่ตอนนะประมาณห้ี่ห้าตอนเน้าะมันสั้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยอันนี้ก็ประมาณเล่มที่สามที่เราเล่าไปก็สั้นๆเหมือนกันนะคะ โอ้นี้มาจากคือคือมีแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงที่เกี่ยวกับลูกของเขาด้วยลูกหลานอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วก็จะเล่าอะไรให้ลูกฟังดีตอนกลางคืนนะคะก็แต่งเรื่องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่นักเขียนเนาะพอจะเล่าอะไรจะแต่งอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ่ะใช่เอาจริงเอาจังกลายเป็นหนังสือได้เลยใช่ค่ะแล้วเล่มนี้ล่ะคะอาจารย์สู้เบนิโตสู้เนี่ยค่ะก็เอ่อเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของคุณครูนะคะที่ที่เป็นคนที่มาทําให้เด็กซึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหา คุณโคเซลุยส์เนี่ยเขาก็เนื่องจากอยู่ในแวดวงของของการเขียนของคุณครูของเพราะว่ามันต้องมีการพูดคุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วกเ็เขาก็สนใจเรื่องเด็กที่ที่ลำบากยากจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าประเด็นที่ให้ดูเนี่ยว่าเบเนโตเนี่ยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ดีแต่ว่าออนรัตโตเนี่ยเป็นอ,อันธพาลมากแล้วก็แต่เราแต่เขาจะให้ดูเบื้องหลังว่าคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยคะ่ะจริงๆเขาไม่ได้เป็นอันธพาลหรอกเขามีปัญหาครอบครัวครับ อันนี้เป็นความอ่อนโยนนะคะคุณโคเซอร์หรือจะบอกเสมอว่าเขาจะไม่เห็นหนังสือที่ที่ท,ทำร้ายจิตใจ ก็รู้สึกว่าคืออยากจะให้เห็นแง่มุมดีๆอะค่ะแล้วก็ให้รู้ว่าในในความสําเร็จของคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีลมใต้ปีกเสมอนะคะมันจะมีครูมันจะมีนักสังคมสงเคราะห์ที่เอาใจใส่เราทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยก้าวข้ามมาได้แล้วในที่สุดเบนิโตก็ได้รู้ว่าเพื่อนที่ดูเหมือนเป็นอันธพาลจริงๆเขาก็ไม่ได้เลวรายอะไรหรอกแต่ว่าแม่ติดยาพ่อติดเหล้าไปเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดีไปยากมากเลยถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วคุณครูเนี่ยก็เอากีฬาเข้ามาเชื่อมทําให้สัมพันธภาพของเพื่อนเนี่ย นะคะมันก็เป็นมิตรภาพที่น่ารักมากมันเดสออนความไม่เท่ากันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะมันก็มีความน่ารักนะคะเล่มนี้นี่อ่านแล้วก็น้ําตาจีไหลตอนท้ายๆเหมือนกันนะคะกับความรู้สึกตอนแรกๆที่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่าเจอไอเนี้ยอโนลโต้อะไรเนียตอนสุดท้ายฉันลอบต้อง วิ่งทีมเดียวกับเธอใช่แล้วก็ได้เรียนรู้กันเล่มนี้ก็น่ารักมากก็น่าจะประมาณสักห้าหตอนเหมือนกันนะคะคที่เราเล่าไปแล้วสู้เบนิโตสู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งด้วยทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยพอมาเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินอันนี้ไม่ใช่ของคุณโคเซลล์อันนี้ไม่ใช่ของคุณโคเซล<ะ> us, ล์อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ที่รักมากเล่มหนึ่งนะคะเอ่อถ้าจะถามว่าเล่มไหนที่ที่รักมากเลยนะคะ,คะจริงๆก็รักทุกเล่มเพราะว่า เพราะว่าเราแปลเนี่ยค่ะเราไม่ได้เลือกแปลอย่างที่บอกเราไม่ได้แปลเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นขายดี uh huh. ที่สุดเราแปลเพราะว่าเราอ่านแล้วมีอะไรบางอย่างที่มันโดน uh huh. มีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะบอก uh huh. ออกไป uh huh. แล้ว เรื่องพวกนี้พูดแทนเราได้แต่ปลูกฝันเนี่ยอาจจะเป็นพ่อเราเป็นครูนะคะเราเนชีพครูแล้วปลูกฝันนั่นเองก็เป็นคุณครูใครที่อยากเป็นครูพอมาอ่านแล้วต้องไปเป็นครูทันทีใครที่ยังไม่เป็นครูอยากจะเป็นครูก็ต้องมาอ่านเล่มนีต้องอยากเป็นนางเอกเพราะว่านางเอกเป็นคุณครูนะคะแล้วก็มีหลายคนผู้ใหญ่หลายคนชอบหนังสือเล่มนี้มากนะคะเคยได้รับคัดเลือกเนี่ยค่ะจริงๆกุศโชกับปลูกฝันเนี่ยได้รางวัล เยอะนะคะก็คือได้<ม>เล่มนั้นที่เห็นอยู่อาจจะไม่มีรางวัลมันออกทีหลังปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนะคะเขียน,นไว้ที่หน้าปกว่าสมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่านคัดสรรให้เป็นหนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชนใช่ะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเขามีการสั่งให้บรรลักษ์ทั่วประเทศอ่านเลยนะคะแล้วก็ให้คุณครูอ่านเพราะว่ามันมันอ่อนโยนมากหนังสือเนี่ยให้เห็นว่าคนทุกคนนะคะพอจบแล้วเป็นครูก็อยากจะไปบรรจุที่ดีๆโรงเรียนที่มันเก๋ๆนะคะแต่แต่ว่า นางเอกในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้เขาก็สอบคะแนนดีแต่ทําไมต้องไปบรรจุไกลามากเลยเบ,บางคนบอกว่ามันเป็นภาพเหมือนกับคอ f ฟ e ่เมดสมัยหนึ่งเขามีโฆษณาใช่ไหมคะที่มีคุณครูอยู่บนดอยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องเดินทางไปบนรถเก่าๆอะไรอย่างเงี้นะคะแต่เขาบอกว่าเล่มนี้มันน่ารักตรงที่ว่าคุณครูเนี่ยแม้จะเป็นคนเมืองแต่เขามีความตั้งใจมากที่ที่อยากจะทําให้เด็กของเขาเนี่ย เป็นเด็กที่ได้รับโอกาสแล้วก็ได้ไปได้ต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนกับเมืองไทยมากเลยเหนังสือเล่มนี้นะคะมันมีบรรยากาศบางอย่างที่เหมือนแล้วก็คุณลูเซียเนี่ยค่ะก็เขียนหนังสือเยอะมากแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากเหมือนกันนะคะเล่มนี้ พออ่านแล้วชอบมากมีคนส่งมาให้คะ่ะแล้วก็พอชอบก็ติดต่อไปที่ประเทศสเปนเหมือนเดิมแล้วก็บอกเขาขอฟรีอีกนะคะ <laughs> คือว่าเป็นคนที่ขอฟรีตลอดเลยค่ะ <c oughs> คือไม่ให้ฟรีไม่แปลค่ะเ <c oughs> พราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้แปลเอามาเอาเงินเข้ากระเป๋าใช่ไหมคะ <c oughs> เราเอาไปช่วยเพราะฉะนั้นมันต้อง contribu ์กันต้องช่วยกันทุกฝ่าย น่ารักมากค่ะน,นักเขียนทุกคนที่เราทํางานด้วยนะคะเราจะรู้จักตัวจริงหมดเลยแล้วที่น่ารักที่สุดก็คือนักเขียนทุกคนเนะะี่ยค่ะยังช่วยเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือทั้งให้ลิขสิทธิ์ให้เงินส่งเสียอะไรทุกอย่างคือนอกจากทไทย ไม่ได้เงินค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยยังต้องให้เงินเรื่อน้ยัง si> ต้องเสียเงินด้วยด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจและความสุขนะคะคุณลูเซียบาเกดาโน่ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะย uh)> IC ู่ที่อยู่ที่ปัมโปลนาเป็นเป็นเมืองทางงภาคเหนือนะคะอยู่ที่ปัมโปลนาแล้วก็เป็นนักเขียนเรื่องนี้ค่ะคุณลูเซียเอคะเป็นบ้านเกิดตัวละครเอกด้วยใช่ใช่ค่ะท่านแหละเขาเขาก็บอกเขามีคล้ายๆกับเคยเห็นอะไรบางอย่างจริงๆคุณลูเซียเนี่ยไม่ได้เป็นคุณครูนะคะเป็นเลขากเ่า แต่ว่าแล้วเป็นแม่บ้านแล้วเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาบอกว่าเคยเห็นเคยเห็นเคยไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ชอบประทับใจบรรยากาศของหมู่บ้านเล็กๆนั้นมากแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็ความที่เป็นนักเขียนเป็นคนรักการอ่านจึงอยากให้การอ่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในในชีวิตของทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ครูเนี่ยก็คือหัวใจนะคะแล้วคุณรูเซียเองเนี่ยก็ ทุกครั้งที่ไปพูดที่ไหนๆคือนักเขียนเขาได้ไดรับเชิญไปพูดแล้วเขามีคนถามเขาว่าหนังสือเรื่องไหนที่เขาคิดว่ามันมันมัน,มนให้ความอิ่มเอมใจกับเขาที่สุดนะคะเขาก็บอกว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินเพราะว่ามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วทําประโยชน์ได้เยอะมาก จริงๆเรื่องนี้ภาษาไทยไม่ได้แปลว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนะคะเขาชื่อ s i n g ป p u n e s d e s b a r a ก็คือข้าวบาเล่ห้าก้อนซึ่งมันอยู่ในพระคัมภีร์ของถ้าเป็นคนคริสก็จะรู้นะคะปลากับขนมปังนั่นนะคะทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแต่ถ้าเราจะมาแปลว่าหนังสือขนมปังข้าวบาเล่ห้าก้อนคงขายไม่ได้นะคะหรือไม่คนก็ซื้อไปึกว่าจะไปทำขนมปังช่ยคะ เราก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตั้งใหม่เป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือปลูกจริงๆปลูกความฝันเอาไว้นะคะ,คะมีพี่คนหนึ่งตั้งให้นะคะ,คะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมากเลยค่ะกับกับคนหลายๆคนมีคนมีเด็กบอกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะคะเพราะอ่านเนี่ยมันเปลี่ยนทําให้เขามีความรู้สึกว่าหนึ่งอยากสอนหนังสือสองอ,อยากไปอยู่ในชนบท3อยากจะกลับบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันน่ารักมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ในความเป็นครูนะคะอินกับเรื่องนี้อินกับเรื่องนี้มากรักทุกเล่มรักทุกเล่มแต่อินกับเรื่องนี้ดิฉันหาคำจำกัดความให้เดี๋ยวเล่มอื่นจะน้อยใจใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นหนังสือที่งดงามมากในความรู้สึกนะคะสําหรับเล่มนี้แล้วก็มีความโรแมนติกเล็กๆของความรัเกที่เกิดแล้วแล้วใครจะคิดว่าเราไปอยู่ในในป่าในดอยอะไรแล้วแล้วเราจะไปเรียนรู้อะไรได้ก็คนก็อาจจะถ้ามองแบบ นั่นแหลก็ก็คงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ <ừ m. S 1> อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเขาฉลาดกว่าเราเยอะเลยเรายังแยกกิง่งไอ้น,นี่กับกิ่งอันนี้ไม่ออกเลยระหว่างต้นไม้สองต้นอะไรเงี้ยนะคะแต่เด็กเขารู้ละมืดฝนมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าจะต้องทํา <ừ m. S 1> ยังไงอะไรยังไงเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะ <ừ m. S 1> เพราะฉะนั้นคุณครูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ย ม,มันมีค่ามากเพียงแต่ว่าคนหลายคนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้คุณค่าของมันแล้วก็คุณครูเนี่ยก็นําสิ่งนี้กลับไปที่ชนบทแล้วให้ชนบทได้รู้ว่าจริงๆพวกเขาก็มีดีเยอะมากเลยแต่ทํายังไงให้ลอยต่อระหว่างชนบทกับเมืองเนี่ยมันเชื่อมกันได้แล้วก็การส่งเด็กคนนึงซึ่งไม่มีโอกาสเรียนแล้วเนะข้าเมืองเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้องๆก็จะตามเขามาแล้วบ้านเมืองนั้น สังคมนั้นก็จะพัฒนาขึ้นไปเพราะยังไงก็ตามการศึกษาก็คืออาวุธนะคะ,คะเราพูดเสมอว่าการศึกษานี่คืออาวุธมันจะติดปีกทําให้คุณไปสู่โลกที่กว้างขึ้นได้มีโอกาสมากขึ้นได้นะคะเพราะฉนั้นนางเอกในเรื่องนี้ก็เป็นคนที่ทําเรื่องนี้ได้สําเร็จวันที่เตเรซ่าได้เข้าเมืองะนะคะหาที่อยู่ให้เด็กหาอะไรนี่มันเป็นความสุขของครูมากเลยแล้วแม้กระทั่งมีตําแหน่งใหม่ที่ในเมืองก็ไม่กลับแล้วเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่านะคะเวลาอ่านเล่มนี้นะคะนึกถึงบทแรกที่เขานั่งรถ ไปโรงเรียนค่ะนึกถึงตอนที่ไปต่างจังหวัดใช่แล้วก็นั่งรถสองแถวบรรยากาศดีนกันเลยคือมีไก่ด้วยมีปลากรามีทุกสิ่งมีทุกอย่างนะคะแล้วก็ตอนที่อ่านก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วสเปนก็มีอารมณ์นี้ด้วยหรอใช่ค่ะมีค่ะนึกถึงแถวอมข๋อยเชียงใหม่อะไรตัวของเรานั่นแหละค่ะมีคนบอกว่าบรรยากาศเล่มนี้น่าจะเอาไปทําละครน่าจะเอาไปทําหนังมันจะเหมือนกับบรรยากาศภาคเหนือมากเลยค่ะเหมือนแบบคนที่ สมัครไปเป็นครูดอยอะไรทำนองนั้นก็เล่มนี้นะคะปลูกฝันไว้ในแผ่นดินถ้าเกิดว่าเทียบกับเล่มอื่นๆเล่มนี้ก็อาจจะยาวกว่าสักนิดนึงนะคะหนากว่าสักนิดนึงแต่ว่าเป็นเล่มที่อิ่มเอมใจใคะแล้วก็เล่มต่อไปนะคะพูด,พ,ดพูดถึงโมต่อเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันจะได้มีเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องกันนิดนึรอคะโมโมโมเนี่ยมันจะมีส่วนตรงที่ว่าโมเนี่ยก็จะอยู่ในชนบทใช่ไหมคะแล้วก็อยากเรียนหนังสือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยโมก็แม่ต้องขายมันฝรั่งนะเอ้ไม่ใช่มันฝรั่งค่ามันสัมปะหลังหรือมันฝรั่งไม่แน่ใจแล้วนะคะมันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ต้องแบกออกมาในเมืองของเราก็คงขายกระหล่ำปลีนะคะที่บนดอยนะคะอันนี้เขาก็แบกมันออกมาแล้วก็ ต้องเอามาขายมันก็ได้เงินน้อยมากเลยนะมันก็หนักมากเลยแล้วเพื่อจะได้แลกกับเงินที่จะไปเรียนหนังสือโมโนี่ก็อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลมากเป็นเป็นเป็นชนเผ่านะคะซึ่งในคอสตาริกาเองจริงๆเนี่ยก็ยังมีชนเผ่าอยู่เยอะนะคะแล้วก็มีประมาณแสนกว่าคนนะคะในคอสตาริกาเนี่ยแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยทางการศึกษาเนี่ยมันมีชัดอยู่แล้วนะคะับมันเหมือนกับของเราเนี่ยค่ะเหมือนทุกอย่างแต่ว่าโมเนี่ยมีความใฝ่ฝันมากที่จะที่จะกลับไปแล้วก็ พัฒนาหมู่บ้านของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะเป็นสุเกียรสุเกียรก็คือคือจะว่าไปก็จะว่าพ่อมดแม่มดแต่มันก็ไม่ใช่แบบในเชิงไม่ดีตอนเป็นเรานิยามว่าพ่อหมอพ่อหมอจะดีกว่านะคะพยาะามให้คนนิยามคำนี้ไปดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าจะเป็นป่าชาวบ้านจะเป็นแต่ว่าป่าชาวบ้านที่มีเวทมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ความที่ปู่เนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้กับ หลานชายนะแต่ว่าหลานชายก็ไม่มี่คอยมีแต่โมนะคะหลานชายก็มีเปัญชา่ค่ะก็เลยโมเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงแต่โมมีคุณสมบัติครบถ้วนในการจะรับที่จะเป็นสูเกียรต่อนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะแต่ต่างจังหวัดเราก็เหมือนกันเราก็ต้องไปหาพ่อหมอนี่แหละพ่อหมอแม่หมอใช่ไหมคะเพราะบางทีมันพื้นที่มันไม่เอื้ออํานวยให้เราไปเข้าคลินิกอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปอย่างนี้เพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องจริงที่ที่มีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนไปคอสตาริกา ตอนนั้นไปคอสตาริกาแล้วก็ไปขอริขสิทธิ์เข้ามานะคะเจอค่ะกำลังจะถามเจอตัวจริงเขาเหมือนกันนะคะว่าอันนี้มันดูลึกลับกว่าสองสองสองท่านนี้ซึ่งอยู่ในเพราะว่าสเปนเขาไม่ได้มีไม่ได้มีแบบนั้นแต่อันนี้แบบโูคอสตาริกาสนุกค่ะคุณลาลาลิโอสนี่เขายังไงครัเขาเป็นใครคะคือมีเพื่อนอยู่ที่คอสตาริกานะคะเป็นเป็นนัก เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นคนเป็นเป็นศิลปินนะคะ,คะเขาก็รู้ว่าเราทํางานวรรณกรรมเยาวชนเขาก็บอกเออแลศสมีเธอจะมาคอสตาริกาเดี๋ยวฉันพาไปไปรู้จักกับนักเขียน<ม>แล้วก็คนวาดภาพประกอบวาภาพประกอบนี่เป็นเพื่อนเขาค่ะคือเราก็จะอยู่ในแวดวงนะคะ<ม>แล้วก็<ม>เขาก็บอกเพื่อนเขา,าอ่ะวาดภาพสวยมากเลยคือวิกกี้เนี่ยค่ะคนที่วาดภาพประกอบแล้วเขาบอกแล้วก็เลยบอกเออแต่ว่าจะแปลเรื่องอะไรเนี่ยเขาต้องให้ทินสิล์เราฟรีนะเพราะเราไม่มีเงินจ่ายนะเราจะเอาเงินมาช่วยคือตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้รู้จักเล่มนี้ไม่ได้รู้จักค่ะ คุณมิกเพื่อนที่ชื่อมิเกลเนี่ยค่ะเขาแนะนาโอเคพาไปเที่ยวก่อนเราไปรู้จักคุณไปรู้จักค่ะค่ะแล้วก็รู้จักกับวิกกี้เนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาจะต้องไปฝังตัวอยู่ที่ในชนเผ่าเนี่ยค่ะเป็นเดือนเดือนเพื่อจะวาดภาพออกมาดังนั้นภาพมันจะสวยมากใช่ใช่ลายเส้นสวยมากใช่ค่ะมีความละเอียดมีความแปลกแล้วมีมีอารมณ์บางอย่างนะคะที่ที่เราต้องไปอยู่ในนั้นค่ะไปฝังอยู่ในนั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมา แล้วก็ตัวของคุณลาราเรีอสเองเนี่ยก็น่ารักมากพอรู้ว่าเราจะเอาวรรณกรรมมาแปลเขาก็บอกยินดียกให้กเ็เขียนมอบลิขสิทธิ์อะไรกันตรงนั้นเลยว่ายินดียกให้คุณลาราเรีอสก็ยินดียกให้เพราะว่าเวลาเราจะแปลเราต้องขอทั้งเรื่องทั้งภาพทุกอย่างนะคะอย่างกุชโชก็เหมือนกันคะ่ะแล้วแล้วทำไมถึงขอเล่มนี้คะตอนนั้นเขามีผลงานกี่เล่มคะเขาก็มีผลงานหลายเล่มเขาก็เป็นนักเขียนทั้งนั้นคะ่ะแต่วทำไมถึงขอเล่มนี้คะตอนนั้นเล่มนี้เพราะว่าเพื่อนเขาก็แนะนําว่าหนึ่ง คุณวิกกี้เนี่ยเป็นคนวาดภาพประกอบด้วยคือมันสําคัญด้วยคือคนที่จะให้เราฟรีเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่คุณวิกกี้ด้วยใช่เขาเป็นเพื่อนกับวิกกี้แล้วก็เรื่องมันน่ารักเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องง่ายๆของเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งเขารู้แนวเราว่าเราจะต้องทําเรื่องที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าถึงตัวเองจะลําบากยากแค้นเนี่ยแต่ชีวิตเราอะมันไปข้างหน้าได้ถ้าเราพยายามนะคะเพราะเรื่องมันก็โดนใจเราพอดีแล้วเขาก็อย่างที่บอกค่ะเราจะมีคนเลืกเรื่องมาให้เรานะคะแล้วพอไปปุ๊บ เจอวิกกี้เจอคุณลาลาธโยสอะไรก็ตกลงแล้วก็ก็แปลเลยนะคะ<อ>เพราะ <ขอ S 1> ฉะนั้นชอบค่ะเล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่อาจารย์ไม่ได้อ่านก่อนแต่ว่ารู้จักกับ<ช>คนเขียนแล้วก็คนเขียนภาพประกอบก่อนแล้วก็นํามาแปลค่ะเล่มนี้นี่ให้กลิ่นอายที่แตกต่างไปจากทุกเล่ม<ช>ทุกเรื่องนะคะ,คะอ่านไปก็มีความลึกลับ แล้วก็ออกแนวมูนิดๆนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็ใช่มันทำให้นึกถึงบรรยากาศในแถวละตินอเมริกาอินเดียนแดงอะไรทึกๆนั้นและนี่ก็สนุกมากๆสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้รางวัลสมรางวัลนะคะจากอิบบี้ค่ะอิบบี้เนี่ยจะให้รางวัลก็คือคนเขียนก็ได้รางวัลคนวาดภาพประกอบก็ได้รางวัลแล้วก็ผู้แปลก็ได้รางวัลคือรางวัลอิบบี้ที่อยู่ตรงหัวมุมนั่นละค่ะคือสาใช่ค่ะสามรางวัลเลยนะคะ แต่อยู่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีใครรู้จักอะเล่มนี้นะคะโมค่ะงานเขียนของลาร่าริโอสค่ะโออาและอยากเป็นซูเกียใช่ค่ะนะคะดูแต่ท่าทางจะฝึกหนักแล้วแล้วท้ายที่สุดโมก็มีแฟนโคเซใช่ไหมคะโคเซก็เป็นไปเป็นหมอแล้วดูสิคะนารักมากเลยทั้งโมกับ โคเซก็กลับไปหมู่บ้านตัวเองนะคะได้หมอฟันกับหมอไปแล้วก็เป็นสูเกียรด้วยทั้งสองคนโอเคแบบเลิศมากนะคะเหมือนกับเป็นทั้งแผนโบราณแล้วก็แผนปัจจุบันด้วยบูรณาการรวมกันรวมกันคนเขียนที่แบบรวมทุกอย่างไว้หมดเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าในสังคมของคอสตาริกาหรือว่าละตินอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชนเผ่าอยู่พอสมควรสิคะเขาพยายามค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว ดินแดนก็ไปเอาเข้ามาเนาะความรู้อะไรทุกอย่างเนี่ยะะถ้าจะว่าไปอเมริกาไอละตินแล้วก็ทอเมริกาเหนือใต้แหละมันก็ไปไปเอาเข้ามาแล้วไอที่เขามีอยู่ดีๆเนี่ยน่ะมันมีเยอะมากมันอยู่ที่คนไหนที่จะไปไปนําสิ่งนั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะคะแล้วก็พวกเรื่องของพวกชนเผ่าวพวกเนี่ยค่ะชาติพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอเพราะเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับเรานะคะ ค่ะจากเรื่องของโมนะคะอีกเล่มหนึ่งซึ่งมีความคล้ายๆกันเพราะมีการพูดถึงเรื่องของชนเผ่าเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันอันนี้ก็นกรับนะที่คุณโคเซลุยส์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทางชนเผ่าของโคลอมเบียค่ะก็มีเรื่องเล่าอีกค่ะอันนี้ก็เขาก็อันนี้หนึ่งลูกสองแม่ใช่ไหมคะคุณคก็จะสงสัยว่าทําไมลูกคนเดียวถึงจะมีสองแม่นะคะสองคน ลูกสาวคนหนึ่งของคุณโคเซหลุยส์เนี่ยค่ะเขาไปรับเด็กลูกบุญธรรมมาจากโคลอมเบียนะคะทางเมืองนอกเนี่ยเขาจะเรื่องพกรับบุตรบุญธรรมอะไรเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะอะไรครับแบบว่าคือใช่ค่ะแล้วเขาก็เขาก็ให้ค่ามากนะคะคือเวลาเขาไปรับเด็กมาเนี่ยคือเขาเขารับเป็นลูกจริงๆแล้วก็เด็กจะมีความแตกต่างมากคือคือทั้งหน้าตาผิวพรรณลักษณะอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคะพอดีลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาไปได้ลูกบุญธรรมจากโคลอมเบีย อันนี้ก็คงจะเป็นที่มาอันหนึ่งของคุณคอสเลุยที่ทําไมถึงเขียนเรื่องของของอันเนี้ยค่ะของโคลัมเบียมาด้วยแล้วก็จริง,รงๆมีเล่มอีกเล่มหนึ่งอีกสองเล่มที่เขาเขียนคล้ายๆประมาณเนี้ยค่ะคล้ายๆเรื่องลูกบุญธรรมอะไรเนี่ยนะคะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากลูกสาวที่ไปรับลูกบุญธรรมมานะคะพนก็เลยเขียนเรื่องของคนที่อาจจะเป็นอะไรครับไม่อะไรเขาเรียกอะไรนะคะรีท์ดคือ,อ,อพัฒนาการาทางสมองช้านิดนึ่งแต่ว่า มีความรักมีความอะไรีงามอะไรในในจิตใจอะนะคะคุณแม่แม่แม่จริงๆริงอะนะคะแล้วก็แม่อีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ไม่สามารถจะคลอดลูกได้อะไรนี้ก็รักด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณโคเซลุยส์ก็เลยเอาเอาเรื่องพวกนี้มาผนวกให้เป็นทั้งทั้งโคลอมเบียด้วยแล้วก็สเปนด้วยค่ะมารักค่ะอันนี้เพื่อใจตรงเดียวกันนะคะ ก็แสดงว่าในเรื่องเนี่ยมีการเ,ออเหมือนเหมือนเขามองคนที่ตาชั้นเดียวว่าเป็นคนจีนใช่ใช่ที่เรียกว่าสาวจีนใช่ค่ะเพราะเพราะว่าพออาจจะเป็นเพราะด้วยความบกพร่องด้วยตังคการที่เราไม่ไม่อะไรคะมีความพิการอะนะคะทางมไ,มไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ ดาวซินโดมก็จะมีตาที่เฉียงๆหน่อยด้วยใช่ไหมคะเป็นดาวซินโดมเพราะในเนื้อเป็นนิดค่ะเป็นนิดค่ะอเป็นนิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตาเขาเลยจะจะเฉียงแล้วก็เลยเลยคนก็เลยเรียกเขาชินิตาชินิตาชินิตาก็คือจีน เด็กหญิงจีนเล็กๆค่ะอย่างเมื่อก่อนตอนเราไปอยู่สเปนตอนนั้นยังสาวๆเด็กๆใช่ไหมคะไปเขาก็จะเรียกเราชินิต้าเพราะว่าชิน่าคือประเทศจีนค่ะชินิต้าก็คือจีนเล็กๆเด็กหญิงจีนเล็กๆก็คือใครก็ตามที่ตาเล็กๆเนี่ยก็จะ refer ไปถึงใช่ค่ะเ็เป็นชินิต้าแต่ความที่เป็นอาจจะเป็นอันนี้ด้วยค่ะ เนื่องจากเขาไม่ไม่บริบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ด้วยตาเขาด้วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะตอนแรกๆที่เราอ่านเนี่ยเราก็ตีความกันนะคะว่าตัวของของสาวจีนเนี่ยน่าจะพิการประเภทไหนยังไงก็ยังคุยกันว่าไม่น่าจะใช่ดาวซินโดรมเขาก็บอกว่าเธอสวยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะคือเป็นเป็นดาวแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ดาวเยอะแต่ไม่เยอะไม่ดาวแต่ไม่เยอะคือยังยังพอจะ อะไรได้บ้างแต่ว่ามันเห็นเอาตัอย่ารอยู่เองค่ะอันนี้คือเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนะคะ,คะแล้วก็มาปิดท้ายค่ะ เด็กยิงผู้บันทึกความฝันโอ้แล้วมีท่านคนที่ชอบเขียนชอบส่งจดหมายแต่มันหมดยุคของการส่งจดหมายไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนหมดนะคะแต่ยุคของการเขียนจดหมายเนี่ยอันนี้มันน่ารักมากแล้วเรื่องนี้เป็นเป็นความรักที่พลาดทอนิกมากเป็นความรักที่ของคุณบบดุตเปรชนีใช่ค่ะแล้วก็แอฟนทุกใช่แล้วก็หัวใจสลายทุกคนก็บอกว่าลืมสามีไปเถอะไปแต่งกับเอเฟนก็แล้วกันใช่สามีซึ่งไม่เคยมีตัวตนใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง แต่ว่าสามีก็ไม่ใช่เป็นคนคุกที่ไปกินเหล้าเมายาหรือมีเรื่องกับใครสามีเป็นนักปฏิวัติเพื่อชาติบ้านเมืองที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจแต่ว่าเอฟเฟนก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วเอฟเฟนก็แบบทุกอย่างก็โอเคหมดเลยโอเคหมดเลยอะก็แต่งกับเอฟเฟนเถอะอะไรเงี้ยคนแปลก็รู้แต่งกับเอฟเฟนเถอะนะเปล่าแต่เขาก็รักอันนี้มันเป็นความรักที่รักจริงรักเดียวแม่แต่งงานมาไม่ได้เพื่อจะไม่ได้เพื่อจะหย่าไม่ได้เพื่อจะไม่ได้อยู่กับพ่ออันนี้เป็นความรักที่ที่แบบ งดงามนะเป็นความรักอุดมคติด้วยแล้วเอฟเฟรนเองก็ความรักอุดมคติคือแม้ไม่ได้ครอบครองแต่ก็ได้รัก ก็พอแล้วเราก็ยินดีที่จะทำให้เธอมีความสุขแล้วจังหาเงินให้เขาตั๋วเครื่องบินให้เขาไปหาพบกับสามีอีกแล้วก็ให้เครื่องประดับใช่ค่ะเธอจะได้สวยใช่เวลาเธอไปเจอสามีเธอโอ้ยตายละรักมหมเลยรักไอ้เฟรนนะคะสาวๆอ่านแล้วคงแบบว่าขอแบบเอเฟรนที่นึงขอแบบไอเฟรนหลังค่อมหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ส่งมานี่อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเล่มล่าสุดนะคะที่เราได้อ่านการเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันนะคะเล่มไหนคะอาจารย์มีที่ ที่รู้สึกว่าแปลยากที่สุดจริงๆการแปลเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรง่ายเลยนะคะที่<อ>จะวาาไปแล้วเนี่ยถึงเราจะรู้ภาษาเนี่ยแต่ว่ามันมีส่วนของวัฒนธรรมส่วนของ expression ที่เป็นสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราถึงแม้เราจะรู้เนี่ยเราต้องคอนซิลเพราะการแปลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเรานึกเแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราแปลไปนะอะไรที่เราไม่น่ไม่น่ใจเราต้องเราต้องคอนซิลหมดเลยอะค่ะแต่ว่าของปลุกฝันไว้ในแผ่นดินอาจจะยากนิดนึงเพราะมันจะมีเรื่องของศาสนาเข้ามาด้วยมันจะมีตอนเรื่องของตอนคริสต์มาสค่ะมีพระคมภีอะไรเข้ามานิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ว่า อย่างที่บอกอะค่ะมันมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ที่ง่ายแบบแปลแล้วแบบปึ๊ดเดียวจบอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้นั่งลงเราไม่ได้ทํางานอย่างนี้อย่างเดียวถูกไหมคะเราทํางานอย่างอื่นด้วยแต่อย่างนี้ก็ตามทุกเล่มเนี่ยค่ะเราแปลด้วยความรักเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากถ้าจะว่าไปนะเพราะเราสนุกคือเราอ่านก่อนแล้วแล้วเราเลือกจะแปลเรื่องนี้เราไม่ได้ถูกว่าจ้างมาว่าให้แปลเล่มนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะแปลนี่คือเราชอบแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นความยากจะว่ามันยากมันก็ไม่ยากมาก เพราะว่าเรารักมันที่จะทํามันนะคะอืมค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงคุณค่าของวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนถ้าพูดถึง ลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะหรือเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นแบบเป็นเปล่งประกายชัดเจนท,ที่จริงวรรณกรรมเยาวชนของของทุกชาติก็ก็มีความน่ารักเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวเองไม่ได้ไม่ได้แปลง,งานของของคนอื่นๆมากมายนะคะแต่ว่าเราก็ได้อ่านผ่านตามมาเนี้ยนะคะมันก็คนที่อ่านวรรณกรรมเยาวชนของฝรั่งเศสนะคะอของของเยอรมันคนเยอรมันอาจจะซีเรียสกว่านะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะฝรั่งเศสโปรตุเกสอิตาเลียนอะไรเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะมีความน่ารักมีความ,มแต่แต่ที่เลือกของคุณโคเซลุอย่างที่บอกเนี่ยค่ะทุกๆวรรณกรรมเนี่ยมันจะมีมันทั้งแนวแฟนตาซีทั้งสร้างสรรทั้งอะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าของสเปนที่เลือกมาเนี่ยก็เพราะเพราะเราต้องการจะส่งข่าวสารจริงๆค่ะส่งข่าวสารไปถึงเด็กเท่านั้นเลยว่า เราจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่เราจะเป็นคนยากจนคนมั่งมีหรืออะไรก็ได้เนี่ยแต่เราต้องต้องให้ความสําคัญในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องความซื่อสัตย์ในเรื่องความกตันยูในเรื่องอที่มันเป็นสิ่งดีๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าหนังสือของของคุณโคเซลุยส์เนี่ยค่ะมีมีสิ่งเหล่านี้อยู่ครบหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกเล่มไหนปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูอันนั้นก่อนเลยะค,ะค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ที่เพิ่งจะนํามามอบให้ก็คือห้องใต้หลังคาอันนั้นก็เป็นของ NGO ของสเปนนะคะซึ่งเขาจะสื่อ หนังสือของสเปนเนี่ยคะ่ะก็จะมีความสร้างสรรค์นะคะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะทางด้านสินะะ่งแวดล้อมทางด้านอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีองค์กรที่ทําเป็น NGO ที่ทําหนังสือออกมา <c oughs> อย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออมัน บางทีเราอาจจะหาหนังสืออย่างนี้ยากในในเมืองไทยเขาจะมีบูรณาการแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งชื่อ,อนิทานคุณธรรมนะคะอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์อื่นที่เขาเข้ามาขอไม่ใช่เราเราเราชอบมากแต่เราไม่มีเงินทําเราไม่มีสตังค์จะพิมพ์แล้วเราก็เลยไปติดต่อสำนักพิมพ์อื่นเพ,เพราะเราอยากแปลเล่มนี้นะคะแล้วหนังสือมันก็ออกมาก,ก็สามสี่ร้อยบาทแต่ว่าหนังสือมันน่ารักมากก็คือนักจิตวิทยาเขียนเรื่องที่เรื่องความกล้าหาญความเสียสละความความซื่อสัตย์นะคะ สิบคุณธรรมสิบประการเนี่ยโดยผ่านเรื่องเล่าของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไปหลงป่ามันน่ารักมากอะค่ะคือเวลาเราจะพูดถึงคุณธรรมให้มันเป็นรูปประธรรมอะค่ะมันยากเนาะแต่หนังสือของเขา,าสามารถจะเสนอรูปแบบเนี่ยออกมาได้ให้เอาให้คุณธรรมที่เราพูดถึงเนี่ยความกล้าหาญเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้เป็นรูปประธรรมคะเขาก็สื่อมาโดยเป็นเป็นนิทานแล้วก็มีสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธ์ อะไรพวกนี้ค,ะค่ะซึ่งมันอ่านแล้วเรารู้สึกมันสร้างสรรค์มันมีคุณธรรมอ, <ทำ S 2> อยู่ข้าง,างในมองเห็นแง่บวก<ช>ง,าางามของชีวิตเนี่ยนะคะ,คะอืมค่ะก็คุณผู้ฟังที่ได้ติดตามฟังมาตั้งแต่ต้นก็คงจะแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คงได้มองเห็นจุดเด่นในวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนแล้วก็อีกสองเล่มอีกหนึ่งเล่มจากคอสตาริกาคุณจิตรีนมีคำถามนะคะครับผมจริงๆไปอ่านประวัติ ส่วนตัวของอาจารย์มาครับเห็นว่าอาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยพรจากสเปนมาด้วยใช่ค่ะเกิด เหตุการณ์ยังไงจริงๆเราก็ไม่ไม่ไม่นึกไม่ฝันนะคะเพราะตอนเขาติดต่อมา <c oughs> บอกว่าได้รับเครื่องได้บ,บอกไม่ใช่ชั้นแน่เลยสงสัยผิดคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไม่ได้ทําอะไรเลยจะไปไรับเครื่องราชได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกไม่ใช่ไม่ผิดเขาบอกว่าคุณน่ะได้ทําพจนานุกรมเล่มแรกในประเทศไทยนะคะก็คือจากสเปนเป็นไทยอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกอะค่ะเราเรียนหนังสือมารเราก็มันก็ทุกทรมานเนะะาะภาษาอังกฤษเขาก็มีพจนานุกรม <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้นะให้เราพูดถึงสมัย2520กว่ากว่านะคะซึ่ง ทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปผ่านษาสังกกษหมดอ่ะแล้วเราก็ลําบากมากเลยเวลา<ม>เรียน,นย<ม>พอ่ะเพราะพอตอนจบมาปุ๊บเนี่ยตอนเป็นอาจารย์ก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องท,ทําพจนานุกรมก่อนเลยนะมไม่ใช่คนเก่งค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าพจนานุกรมเนี่ยมันต้องเป็น,ม,น,ปนมันต้องเป็นพื้นฐานของการของการเรียนภาษาแต่เป็นงานหดหินเลยนะคะมากค่ะเราใช้เวลา5ปีทำห้า<ฮ>ปีนี่คือทําตอนเย็นนะคะหลังจากเลิกงานแล้วแล้วก็จนเพื่อนตอนนั้นเราทำเราเป็นนางสาวกันหมดเลยค่ะจนบางคนก็แต่งงานไปบางคนก็ไม่ได้แต่งเขาก็บอกว่าเป็นเพราะพจนานุกรมหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคือมันเอาไปหมดแลล้วเยค เวลาทั้งหมดนะคะเราทํากันอยู่สองหมื่นคำแล้วเราก็คิดว่ามันคงขายไม่ได้หรอกอเพราะว่าใครจะมาซื้อตอนสมัยนั้นก็ไม่มีใครเรียนตอนที่เราเอกเองยังมีแค่สองสมคนเองที่จะเอกภาษาสเปนเราก็ไม่จะขายใครเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เราไม่เคยทําอะไรด้วยว่าจะอเอาเงินเป็นที่ตั้งเราก็ทําไปเดี๋ยว20ปีพอดีเราหนังสือมันก็หมดม,มันทําได้ไม่นานเองค่ะหนังสือมันก็หมดมเพราะว่ามันต้องใช้ใชแล้วก็ภาษาสเปนมันใช้ในในโลกนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ ไม่ใช่เฉพาะประเทศสเปนใช่ไหมคะอเมริกาใต้ทั้งหมดยกเว้นบราซิลที่ใช้โปรตุเกสเนี่ยนะคะเขาก็ต้องต้องใช้ภาษาสเปนเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลังคนที่จะเรียนแล้วก็จะจะต้องการเนี่ยมันมีเยอะแต่เราไม่รู้เองนะคะกมาก็ประสบความสําเร็จขายดีขายดีแล้วก็ต้องพิมพ์ใหม่อีกเพราะว่าเราก็พิมพ์ไม่ทนันเพราะว่าเรายังมีต้องแก้ไขเราเราทำสมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ <ừ> แบบนี้นะคะทุกอย่างต้องมาใส่กับมืออะไรอย่างี้เราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะทําใหม่ปรากฏว่าพอพอขายไปสักพักหนึ่งอ้าว มีไทยสเปนแล้วเออมีสเปนไทยทำไมไม่ท,ทําไทยสเปนอ้าวไทยสเปนก็เลยออกมาใหม่อ้าวไทยสเปนออกมาเสร็จอ้าวทำไมไม่มีฉบับเรียนเร็วอ้าวฉบับเรียนเ็วออกมาอีกอ้าววยากรอีกโอ้อาจารย์ทำไปทำมาเป็นสิบเล่มแลค่ะโอ้โหมันก็เลยย้อนกลับไปแก้อันแรกไม่ทันแล้วก็กะว่ารอว่ารุ่นหลังให้เขาทํากันแต่จนบัดน,นี้ก็ยังไม่มีเล่มไหนออม,ามาถึงตอนนี้พิมพ์ไปสักกี่ครั้งแล้วคะอาจารย์ พิมพ์ไปเยอะค่ะแต่ว่าแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาพิมพ์อีกเพราะว่าเราก็ต้องขายเองอะไรเองคือเรื่องการขายกับเรานี่ไม่ค่อยถูกกันนะคะเราก็เราก็เลยทําทําไปแล้วเราก็หยุดตอนนั้นก็มีทอล์ก n ิงดิบเคยมาติดต่อ,อม,มาอะไรเราก็ไม่ได้ทําจนพอ หลังมาน,นี้มันมีทุกอย่างมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสมาร์ทโฟนหมดแล้วใช่ไหมมันหาง่ายแล้วมี Google อะไรเนี่ยเราก็เลยแต่ว่ายังมันก็ยังเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากทุกวันนี้ถ้าขายก็ยังมีคนต้องการนะคะเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วนัน่นนะค่ะเริ่มจากพระจ้าทุกลงเริ่มจากอันนี้นนแล้วก็มาเป็นสิบเล่มแล้วก็เรามาทําอันนี้ใช่ไหมคะพอเรามาแปลปุ๊บแล้วก็ผลกาไรนําไปช่วยเด็กยากจนเนี่ยทางสเปนเขาก็ทราบเรื่องเพราะว่าคุณโคเซลุยส์เขาเป็นนักเขียนใหญ่เขาก็เขียนลงใน ในคอลัมน์ของหนังสือประมาณเหมือนกับพ่อยแก้มเพชรเหมือนกับดิฉันสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีคอลัมน์ส่วนตัวที่เขียนแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องรัศมีเนี่ยค่ะว่ารัศมีไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็ทําไมเอาเงิน ได้วรรณกรรมของเขาแล้วเอาไปขายขายได้มากกว่าประเทศสเปนอีกคือจานวนวอลลุ่มมาขายได้เยอะมากเป็นสามหมื่นเล่มเขาก็แบบตกใจมากที่สเปนยังขายไม่ได้ขนาดนี้เลยเธอไปทําอีท่าไหนขายยังไงเนี่ยแล้วก็เล่มละหกสิบาทตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดหกสิบาทขายมาไม่เคยขึ้นเลยนะคะแล้วก็รวมค่าส่งรวมอะไรเนียแล้วก็ทํามาได้ขายไปเยอะแยะขนาดนี้เขาก็บอกว่าแล้วเขาก็เขียนเรื่องลงว่าเนี่ย คนคนนี้แกก็ไปแกเป็นอาจารย์แกก็นำหนังสือไปขายแล้วแกก็เอาเงินมาช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะทางสเปนเขาก็ไปอ่านพบนะคะว่าโอ,อ้มีการทําอะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกเออก็เหมาะสมแล้วที่จะได้เครื่องราชเพราะว่าเรานําความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยการนําภาษาของเขามาถ่ายทอดอใช่ไหมคะก็เป็นการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมอบเครื่องราชให้ค่ะด้วยประกาศและชนิดเป็นคนไทยท่านเดียวเลยหรือเปล่าคะคนแรกค่ะแล้วตอนตหลังก็มีมาเพิ่มอีกคนนึงค่ะ แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะหาหนังสือของอาจารย์เนี่ยนะคะที่อาจารย์แปลเนี่ยทั้งเจ็ดเล่มเนี่ยจะหาได้ <c oughs> ที่ไหนคะค่ <c oughs> อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้วางขายะเนื่องจากการวางขายเนี่ยมันต้องเสียเงินค่าวางเยอะมากนะคะเราก็เลยเมื่อก่อนนี้เพราะเราจุดป,ประสงค์ของเราคือหนึ่งให้คนได้ซื้อหนังสือราคาถูกสอง <c oughs> ให้ให้ให้เด็กได้อ่านบางบางครั้งเนี่ยค่ะเราไปขอทุนพิมพ์ฟรีเลยนะคะสองพันเล่มขอจากสถานทูตขอจากที่โน้นที่นี้แล้วก็แจกฟรีเลย คือเรารู้สึกว่าการขายมันยากสําหรับเรามากเลยแล้วสามเดือนไปวางบินกว่าจะได้เงินกว่าจะขายได้50าสิบเล่มฉก็ไม่มีเวลาะจะไปเอาเงินนะคะแล้วก็มันก็ได้น้อยมากอะ่ะเพราะเพราะว่าเราตั้งราคาต่ําก็เลยขายเองค่ะทีนี้พอขายเองตอนนี้ก็เราก็ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่า มันผ่านมานานแล้วนะคะไอ้พวกนี้มันตั้งแต่ทาตั้งแต่2,500คือตอนนี้ไม่มีพิมพ์ใหม่ออกมาแล้วไม่พิม์ใหม่เพราะว่าพิมพใหม่ก็ก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะคะค่ะจริงๆแล้วเราสามารถพิมใหม่ได้หมดเลยเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของเราทุกเรื่องเขาให้เราหมดเลยน่าสนใจนะคะจา์ค่ะมีคนถามถึงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วทีนี้มีมีมีแพลว่ะค่ะแพวเยาวชนเขาเคยซื้อกุชชโชกับปลูกฝันค่ะไปพิมพ์5ปีนะคะแล้วขาย เขาก็หมดอันนี้ก็หมดสัญญากับเขาแล้วเขาก็ไปขายเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปเล่มใหม่อะไรใหม่ก็ราคาก็ต่างไปอะไรก็ต่างไปแต่มันก็เป็นช่องทางที่ทําให้หนังสือออกไปสู่ข้างนอกได้นะคะแล้วก็เงินนั้นเราก็เอาเงินจากการขายลิขสิทธิ์เราก็เอาไปช่วยโรงเรียนย่างจนอีกเหมือนกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคนให้เราเขาไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์กับรัศมีกฤษณมิตรนะคะเขาให้มาเพื่อเอาไปทําประโยชน์เพราะถ้าสมมติว่ามีสัมมักพิมพ์ในสนใจหนังสือของเราจะเอาไปพิมพ์มาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เราเถอะแล้วเราจะเอาค่าลิขสิทธิ์นนั้ะ ไปช่วยโรงเรียนนะคะเป็นรายลักษณ์อักษรเห็นชัดหมดมีแต่ว่าคุณเอาไปพิมพ์คุณเอาไปขายแต่แน่นอนมันก็คงจะราคามันก็คงจะเปลี่ยนไปแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นระบบของการค้าใช่ไหมถ้าะะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยติดต่อมาที่ห้องสูตรหลังใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราส่งต่อไปที่อาจารย์รัศมีให้แล้ววันนี้อาจารย์ก็มอบหนังสือมาให้กับเรานะคะให้กับแฟนๆของห้องสูตรหลังใหม่5้าเล่มด้วยกันนะคะคุณจิตริน อยู่ข้างหน้าคุณนะคะครผมประกอบด้วยมีโมสเล่มแล้วก็สู้เบเนโตสู้3เล่มนะครับค่ะซึ่งเราจะามีคำถามง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้ไปตอบก,กันที่ติดตามกันที่แฟนเพจ Facebook uh, Thai PBS Podcast ได้เลยนะครับค่ะก็ไปติดตามที่นั่นแล้วก็ตอบคำถามที่นั่นเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากสำหรับเบื้องหลังที่งดงามนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าโอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกัน แต่ว่ามันก็เหมือนก็มีพลังอะไรบางอย่างนะดึงดูดให้มาเกี่ยวข้องกันแล้วก็เกื้อกูลส่งเสริมกันแล้วก็รวมไปถึงหนังสือด,ดีๆที่อาจารย์เอามามอบให้เป็นเล่มๆด้วย5เล่มเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับแฟนๆห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะ แล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังนะคะคิดว่าหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ไปแล้วนี่หลายคนคงต้องกลับย้อนไปฟังอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายเรื่องที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันครับะะ<ผ>มมันอาจจะแบบมีจุดนั้นจุดนี้เอ้ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปฟังปลูกฝันไว้ในแผ่นดินหรือว่าเรื่องโมเผื่อใจดวงเดียวกันย้อนกลับไปฟังได้เลยนะคะคตอนนี้ครับผมทุกช่องทางของไทย PBS Podcast แนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Spotify Google Podcast, p o d b e a n แล้วก็ YouTube นะครับ วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไม่ตอนพิเศษแล้วนะคะสัมภาษณ์พิเศษค่ะผู้แปลซีรีส์วรรณกรรมเยาวชนจากสเปนพเล่มและหนึ่งเล่มจากคอสตาลิกาอาจาร,รย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่กับซีรีส์ใหม่ตอนหน้าเรื่องเรื่องข้ามพบข้ามชาติครับผมเราจะข้ามกลับมาที่ประเทศไทยนะคะกับเรื่องที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างพบชาติ ผลงานการเขียนของครูข้างหวังที่โด่งดังใน Facebook แล้วก็นำมารวมเล่มเป็น Pocketbook ที่โด่งดังเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง